วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะครับ2565นะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่ถอดหน้ากากนะครับคือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะไม่บังคับใส่หน้ากากในที่โล่งแจ้งนะครับส่วนไปที่แอร์อัดเนี่ยก็ขอความร่วมมือใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาปลูกโกสนนะครับจากการขยายพันธุ์ด้วยการชำน้ำนะครับก็ปกติแล้วก็ประมาณ1เดือนนะครับการชำน้ำก็จะออกรากเพียงพอในการที่จะปลูกนะครับวันนี้หลังจากปลูกแล้วผมจะทำคลิปทบทวนการทำการชำน้ำโกสนนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้ดูนะครับโกสนก็เป็นพืชที่ขยายพันธุ์ไม่ยากนะครับวัสดุปลูกที่เราใช้นะครับเราจะใช้วัสดุปลูกที่สามารถระบายน้ำได้ดีนะครับถ้าน้ำขังเฉื่อยแฉะก็ไม่ค่อยงามนะครับอาจจะทิ้งใบได้นะครับผมเลือกใช้ดินใบก้านปูหมักนะครับต้นเล็กก็จะใส่กระถางเล็กนะครับแล้วก็รองก้นกระถางไปก่อนนะครับนี่ครับการชำนะครับรากแบบนี้นะครับใช้ได้ครับเราก็จะทำการแกะสำลีนะครับที่เราหุ้มไว้นะครับที่ปากขวดนะครับออกก่อนนะครับครับแล้วเราก็วางลงไปนะครับในกระถางนะครับแล้วก็เติมวัสดุปลูกนะครับก็คือใบก้านปูหมักนั่นเองนะครับที่ผมใช้นะลงไปจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าได้เลยนะครับเขามีรากแล้วนะครับเขาก็จะสามารถดูดกินอาหารดูดกินปุ๋ยได้นะครับใส่ไปประมาณนี้นะครับเรียบร้อยช้อนโต๊ะเนี่ยครับหรือประมาณครึ่งช้อนชานะครับเสร็จไปแล้วนะครับ1ต้นถ้าต้นใหญ่แล้วก็ใช้กระถางใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่กิ่งที่ใหญ่หน่อยนะครับพอจะได้ต้นใหญ่หน่อยนะครับก็จะใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาวัสดุปลูกดินปลูกนะครับลงไปก่อนกับประมาณนะครับแล้วเราก็เอากิ่งออกนะครับต้นนี้รากเยอะเลยนะครับนี่สังเกตเห็นนะครับรากออกมาอย่างนี้เนี่ยผมกรีดนะครับเกิดจากการที่ผมกรีดนะครับเราก็จัดรากนะครับให้เข้าแผ่ขยายหน่อยนะครับแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปนะครับค่อยๆเติมลงไปนะครับค่อยๆยัดนะครับให้ต้นเขาพยุงได้ครับอยู่ตัวแล้วนะครับเราก็เติมปุ๋ยลงไปเหมือนเดิมนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับใช้สูตรเสมอนะครับจะเป็น13 13 13หรือ16 16 16ก็ได้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็ไปสุดเสมอก็จะดีที่สุดนะครับช่วงนี้เราจะไปเลี้ยงในร่มลำไรนะครับรดน้ำอาจจะลดวันเว้นวันก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าวัสดุปลูกเราชื้นเกินไปไหมอยู่ที่ว่าช่วงนั้นเป็นหน้าไหนนะครับถ้าอากาศแห้งแล้งลมโกรกนะครับก็แห้งไวก็อาจจะต้องรดน้ำ2วันครั้งนะครับแต่ถ้ามีอากาศมีความชื้นนะครับอาจจะห่างไปได้มากกว่านั้นนะครับก็ปลูกให้ครบทุกต้นนะครับให้เสร็จนะครับ
ทีนี้เราจะมาทบทวนการขยายพันธุ์โกศลนะครับด้วยการชำในน้ำนะครับผมจะขยายต้นนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีกิ่งที่ยืดนะครับกิ่งมันยืดมาแบบนี้แล้วนะครับผมไม่ชอบนะครับสูงแบบชะลุดมาแบบนี้ผมก็จะตัดเลยนะครับก็กะเลยนะครับว่าจะเอายาวเท่าไหร่นะครับผมกะประมาณยาวประมาณนิ้วชี้นะครับจากใบลงมานะครับก็ตัดนะครับอย่างนี้ตัดแบบนี้ได้เลยนะครับเราจะใช้ขวดเปล่านะครับซึ่งก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำสะอาดไว้นะครับครับได้มาอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเกล็ดเล็กน้อยนะครับคือเราควรจะกรีดนะครับข้างใต้นะครับให้ไปถึงเนื้อไม้นะครับสัก 3-4 แผลนะครับกรีดลงไปเลยนะครับจุดตรงที่เรากรีดนะครับจะทำให้รากออกมาตรงนี้ง่ายนะครับครับแล้วก็จะนำไปจุ่มนะครับเดี๋ยวผมขอเด็ดใบรากออกหน่อยนึงนะครับมันทำให้เราทำงานยากหน่อยนึงนะครับเพราะต้องเด็ดออกครับเราก็จะนำไปจุ่มลงไปนะครับในขวดน้ำนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งผมก็ใช้ขวดโซดาที่ล้างสะอาดนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ใช้ผ้านะครับหรือใช้สำลีก็ได้นะครับในการช่วยอุดนะครับให้กิ่งนะครับของเขาอยู่ตัวนะครับอยู่ทรงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาไปตั้งในร่มนะครับไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงนะครับก็ไปตั้งตรงที่ไม่กีดขวางทางคนเดินไปมานะครับไม่กีดขวางสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวถ้ามีสุนัขมีแมวไปวิ่งชนหกล้มก็ถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่ติดนะครับแบบนี้เสร็จสิ้นการขยายพันธุ์โกศลนะครับด้วยการชำน้ำเลยนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปทั้งการปลูกโกศลจากการชำน้ำแล้วก็ทบทวนวิธีการปักชำน้ำอีกครั้งนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ